ไม่กี่รูปคะ14รูปซึ่งคุณครูให้เด็กๆไปทำกันบ้านใช่ไหมคะไปวาดภาพแสดงจำนวนนะคะนั่นก็คือรูปของดอกไม้12รูปแล้วก็รูปสัตว์ทั้งหมดกี่รูปคะกี่รูปคะเท่าไหร่เอ่ย14รูปใช่หรือไม่ใช่ไหมคะใช่เปล่าเขาบอกว่าพี่มีรูปดอกไม้12รูปมีรูปสัตว์มากกว่ารูปดอกไม้2รูปพี่มีรูปสัตว์ทั้งหมดกี่รูปนะคะ14รูปวันนี้นำเสนออีก1ข้อนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนกันสักนิดนึงให้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันในเรื่องราวของการบวกนะคะให้นักเรียนฝึกหาผลบวกพร้อมไหมคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมค่ะทบทวนความรู้เดิมนั่นก็คือให้นักเรียนหาผลบวกข้อตัวอย่าง12บวกด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็มีวิธีคิดกันวิธีคิดก็ไม่ยากเลยเห็นไหมคะ12บวกด้วย5สองจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยในที่นี้ก็คือ2บวกด้วย5ผลบวกเท่ากับ7เห็นไหมคะ2บวกด้วย5ในหลักหน่วยผลบวกเท่ากับ7 1ในหลัก10เห็นไหมคะตัวตั้งมีตัวบวกไม่มีเราก็เขียนเลข1ให้อยู่ในหลัก10เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ10สิบเท่าไหร่คะสิบสิบเท่าไหร่เอ่ยสิบเจ็ดนั่นเองเห็นไหมคะสิบเจ็ดนั่นเองหรือจะใช้วิธีบวกโดยการนับต่อจากในใจก็ได้นะคะเอาเลขตัวมากเก็บเอาไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีกกี่ครั้งนะคะเราสามารถเลือกหาคำตอบได้หลายๆวิธีค่ะข้อที่หนึ่งทบทวนนะคะในเรื่องราวของการบวกตัวตั้งเป็นเลข2หลักตัวบวกเป็นเลขหลักเดียวในแนวนอนค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมข้อที่1ทบทวนการบวก13บวกด้วย1ค่ะเอาเร็วเลยเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะคะหรือว่าเด็กๆจะเขียนว่าทบทวนการบวกก็ได้ค่ะเอาเร็วค่ะไม่สนทนานักเรียนชายเวลาเรียนไม่อนุญาตให้คุยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนชายที่ชอบคุยนะคะแนนก็จะแพ้นักเรียนหญิงอยู่เรื่อยๆตอนนี้ต้องปิดวาจาคิดเองลูกคิดเองนะคะ13บวกด้วย1ค่ะผลบวกได้เท่าไหร่ในข้อที่1นะคะเอาเร็วเลยเอาเร็วนะคะเร็วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเด็กๆโรงเรียนวัดบางใหญ่ค่ะวัดบางใหญ่ลูกศิษย์ของคุณครูสุภานะคะโรงเรียนบางปลาม้าค่ะวัดลาดสิงห์วังไกลกังวลค่ะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วโรงเรียนบ้านตลาดวังว่านะคะโรงเรียนบ้านตลาดวังว่าลูกศิษย์คุณครูพันนีทองเพชรค่ะอยู่ที่ศรีประจันสุพรรณบุรีนะคะเสร็จแล้วต่อไปเป็นข้อที่2ค่ะข้อที่2 17บวกด้วย2ค่ะตัวตั้งเป็นเลข2หลักเห็นไหมคะเราสามารถหาผลบวกได้หลายๆวิธีค่ะวิธีนี้ก็เป็นการหาผลบวกตามแนวนอนนะคะซึ่งตัวตั้งเป็นเลข2หลักตัวบวกเป็นเลขหลักเดียวค่ะคิดเองคิดเองคิดเองเบาๆคิดเบาๆห้ามคิดเสียงดังนะคะรบกวนสมาธิของผู้อื่นอุทัยธานีค่ะอนุบาลเมืองอุทัยธานีนะคะบ้านทุ่งแพมค่ะ
วัดสามัคคีธรรมรามสุราษฎร์ธานีค่ะบ้านทุ่งค่าวัดสุวรรณคีรีค่ะจังหวัดระนองวัดจุฑามณีค่ะพิษณุโลกบ้านแม่ใหญ่นะคะโรงเรียนบ้านแม่ใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะวัดทุ่งตะโนดค่ะวัดทุ่งตะโนดจังหวัดสงขลาด้วยนะคะโอเคไหมลูกเสร็จหรือยังคะในข้อที่สองต่อไปข้อที่สามค่ะ11บวกด้วย4นะคะตัวตั้งเป็นเลข2หลักตัวบวกเป็นเลขหลักเดียวค่ะ5แล้วก็6 7 8 9 10ได้10เอาคิดให้เร็วนะคะเรียนรู้กันมาแล้วด้วยเอาเก็บ11ไว้ในใจนะคะนับต่อไปอีก4ตอนนี้นับต่อไปอีก4นะคะต่อไปข้อที่4โอเคมั้ยลูกโอเคมั้ย4บวกด้วย3ค่ะเอาเก็บไว้ในใจ14นับต่อไปอีก3นะคะเก็บเอาไว้ในใจค่ะเก็บเลขตัวมากไว้ในใจก็ได้นะคะแล้วนับต่อไปลูกคำตอบที่ได้ก็ไม่ยากเลยนะคะหรือจะหาผลบวกทีละหลักก็ได้นะคะโดยเริ่มจาก2จำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยก่อนเสมอนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะเด็กๆโรงเรียนบ้านทุ่งแผ่มนะคะ12บวกด้วย3ค่ะวัดท่าคอยค่ะวัดท่าคอยด้วยบ้านท่าโลนะคะบ้านท่าโลค่ะจังหวัดเพชรบุรีบ้านป่าเด้งค่ะบ้านป่าเด้งนะคะอำเภอหัวหินค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะบ้านเที่ยงนาเรียงนะคะโรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียงค่ะยะโสธรขอเสียงยะโสธรด้วยนะคะผ่านไม่ลูกผ่านไหมปักทองบางคูค่ะรบบุรีผ่านนะคะไปข้อที่6เลยค่ะ16บวกด้วย2นะคะวัดกาญจนารามวัดกาญจนารามค่ะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรวมไปถึงบ้านดอนแดงนะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอำเภอม่วง30นะคะได้2 7+7รู้ไหมรู้ไม่ได้เท่าไหร่
นายใครเสร็จแล้วลูกหาผลลัพธ์ได้แล้วช่วยกรุณายกมือด้วยต่อไปข้อที่7นะคะวังไกลกังวลค่ะวังไกลกำลังมนนะคะ14บวกด้วย5ค่ะวังไกลกังวลค่ะเด็กๆโรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนนะคะบ้านใหม่คลองเคียนค่ะจังหวัดอุทัยธานีค่ะลูกศิษย์คุณครูเกษมนะคะคุณครูเกษมค่ะบ้านหนองยับปล้องนะคะบ้านหนองยับปล้องบ้านขวาวศรีสะเกษค่ะหรือยังคะยากไหมลูกยากไหมไม่ยากเลยไปกันต่อข้อที่8ค่ะ11บวกด้วย6นะคะเป็นการทบทวนความรู้นะคะความรู้เดิมค่ะความรู้เดิมไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือว่าการลบเราสามารถหาผลลัพธ์ได้ไม่ยากเลยนะคะบางปลาม้าค่ะตอนนี้บางปลาม้าเป็นยังไงบ้างเอ่ยวัดบางใหญ่วัดบางใหญ่ค่ะโอเคนะโอเคไหมลูกผ่านไหมคะผ่านไปในข้อที่9 15บวกด้วย3ค่ะทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวมีเฉลยนะคะเป็นการทบทวนความรู้นะคะที่ได้เรียนกันมาแล้วเก็บไว้ในใจมีอะไรก็เก็บไว้ในใจนะคะเก็บตัวเลขไว้ในใจก็ได้แต่ก็ต้องนับต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นการบวกค่ะ